วัสดีครับชื่อกิตพัฒน์ฤาษีหน้านะครับผมวันนี้จะมาอัดคลิปนะครับส่งเข้าประกวดของโครงการยังไทย Science Ambassador 2012นะครับหรือว่าทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยในปี2555ครับในหัวข้อที่ว่าความเชื่อที่ผิดนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยความเชื่อที่ผิดของคนส่วนใหญ่ของที่ผมจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้ครับนี่นะครับผมก็คือความเชื่อที่ผิดในการไปพบทันตแพทย์นะครับของคนของประชาชนทั่วไปนะครับผมซึ่งคนทั่วไปเนี่ยพอพูดถึงคำว่าทันตแพทย์หรือหมอฟันแล้วเนี่ยก็จะคิดถึงว่าจะต้องเสียเงินใช่ไหมครับผมเสียเวลาแล้วก็ต้องไปทนทรมานเจ็บปวดนะครับบนยูนิตทำฟันนะครับผมแล้วก็ไปหาไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับด้วยนะครับบางทีเนี่ยก็เราจะมาอธิบายว่าแต่ละครั้งนะครับที่เราไปหาหมอฟันเนี่ยหมอฟันได้ทำอะไรกับฟันของเราบ้างนะครับผมแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวมากๆเนี่ยเราทำกันยังไงนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาที่บ้านดีกว่าตัวฟันก่อนนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมส่วนขาวๆนะครับที่เห็นเนี่ยจะเรียกว่าชั้นเคลือบฟันนะครับส่วนที่เหลืองๆเนี่ยเราจะเรียกว่าชั้นเนื้อฟันส่วนสีแดงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าโพรงประสาทฟันครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปหาหมอฟันนะครับทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยหมอฟันก็จะทำอย่างนี้ให้เราครับฟันของเราเนี่ยก็จะมีปกติเนี่ยจะมีหลุมร่องฟันที่ลึกใช่ไหมครับซึ่งไอ้หลุมร่องฟันที่ลึกเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่ง่ายต่อการสะสมของแบคทีเรียนะครับผมเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยจะมาติดอยู่ตามร่องฟันนะครับแล้วก็ปล่อยสารที่ทำให้เราเกิดฟันผุได้ครับก็ถ้าเราไปหาทันตแพทย์ทุก3เดือน6เดือนนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจ็บโตด้วยเพราะว่าหมอฟันเนี่ยจะเคลือบฟันให้เราเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้นะครับหากว่ายังไม่ไปหาหมอฟันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ1ปี2ปีเราไปหาหมอฟันครั้งนึงเนี่ยนี่นั่นเองนะครับมันก็จะเกิดสิ่งนี้ครับเห็นสีดำๆนี่มั้ยครับนั่นคือฟันผุนั่นเองครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะปล่อยสารนะครับผมที่เป็นกรดนะครับมาทำลายชั้นเคลือบฟันของเราทำใหเกิดฟันผุขึ้นถึงตอนนี้เนี่ยหากเราไปหาหมอฟันนะครับหมอฟันเราก็จะต้องอุดฟันให้นะครับซึ่งการอุดฟันเนี่ยอาจจะเป็นการอุดฟันเล็กๆนะครับผมเราอาจจะต้องเริ่มเสียค่าใช้จ่ายบ้างแล้วนะครับต่อมาถ้าเรายังไม่ไปหาหมอฟันนะครับปล่อยรอยผุเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมจะเกิดสิ่งนี้ตามมาครับนี่นะครับผมรอยผุนะครับก็จะเข้าสู่ชั้นเนื้อฟันนะครับผมซึ่งทำให้เราเนี่ยมีอาการเกิดอาการเสียวฟันได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าไปหาหมอฟันในช่วงนี้เนี่ยก็หมอฟันก็จะทำการอุดฟันให้เราซึ่งอาจจะต้องเจ็บตัวก็คือจะอาจจะต้องฉีดยาชาร่วมด้วยในการทำฟันนะครับผมแล้วก็การอุดฟันเนี่ยก็จะอุดในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นบริเวณที่กว้างขึ้นนะครับผมซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าการที่เราไปหาหมอฟันหักฟันผุเนี่ยมีเพียงในชั้นเคลือบฟันนะครับแล้วทำยังไงครับถ้าหากเราไม่ยังไม่ไปหาหมอฟันอีกปวดฟันเสียวฟันเวลากินน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยแล้วยังไม่ไปหาหมอฟันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือฟันนะครับก็จะผุลงไปถึงชั้นโพรงประสาทฟันเลยนะครับผมเห็นเสียมดำไหมครับก็คือเชื้อโรคนะครับที่เข้ามาจากชั้นเนื้อจากชั้นเนื้อฟันนะครับผมเข้ามาสู่โพรงประสาทฟันทำให้เชื้อโรคเนี่ยลามไปถึงปลายรากฟันแล้วก็ทำให้เกิดรอยโรคปลายรากได้นะครับผมซึ่งหากเราไปหาหมอฟันตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับผมเพราะเราจะต้องรักษารากฟันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการครอบฟันร่วมด้วยนะครับผมซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนสูงนะครับแล้วจะอาจจะต้องฉีดยาชานะครับแล้วก็มาหาหมอฟันบ่อยครั้งขึ้นครับเอาละครับผมวันนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้สื่อไปนะครับผมอาจจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับผมว่าการที่เราไม่มีอาการเจ็บฟันเสียวฟันปวดฟันไม่ใช่ว่าฟันเราเนี่ยไม่มีฟันผุนะครับทางที่ดีเนี่ยก็ควรไปหาหมอฟันทุกๆ6เดือนนะครับผมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกในการไปหาหมอฟันแล้วก็เกิดทำให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ผิดๆในการพบทันตแพทย์แล้วก็ไม่ไปหาหมอฟันกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ